เนื่องด้วยผมได้รับภารกิจจากเพื่อนคนหนึ่งที่ Wi-Fi บอร์ดแบนเข้าไม่ถึงบ้านนะครับผมก็เลยไปช่วยหาข้อมูลแล้วก็ไปเลือกซื้อ Wi-Fi เราเตอร์ใส่ซิมมาให้นะครับผมคราวนี้ก็ไหนๆผมก็เลยมาแบ่งปันวิธีการเลือกซื้อแล้วก็วิธีการคอนฟิกให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมสำหรับเครื่องนี้เป็น Wi-Fi 6 router รุ่นใส่ซิมได้ของ ASUS รุ่น 4GAX56 ราคาที่ซื้อมาอยู่ที่ 6,880 บาทนะครับทั้งกล่องนี้เลยคราวนี้เรามาดูว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างนะครับโอเคในนี้ก็จะมีพวก User Manual นะครับผมแล้วก็จะมีพวกสายแลนแล้วก็ที่จิ้มซิมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็หัวให้เปลี่ยน3อย่างเลยนะครับปกติเราก็จะใช้แค่หัวนี้แหละครับผมหัวนี้เราก็สามารถประกอบได้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเสารับสัญญาณแบบไฮเกนอยู่3เสานะครับผม2เสานี้ก็เอาไว้สำหรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับส่วนเสาตรงกลางกับอีกเสานึงที่อยู่ด้านไหนเนี่ยก็จะไว้รับสัญญาณของมือถือ 4G นะครับผมแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นพอร์ต LAN 4พอร์ตเป็นกิกะบิตนะครับแล้วก็พอร์ต WAN 1พอร์ตเป็นกิกะบิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการคอนฟิกแบบง่ายๆกันนะครับตรงข้างล่างนี้เพื่อนๆก็จะเห็นช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับพอเราแกะมาก็จะเห็นช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการจิ้มถาดซิมออกมานะครับอันนี้เป็นถาดซิมนะครับสำหรับใส่ซิมนาโนสำหรับซิมการ์ดที่ผมใช้ก็จะใช้ของ AS นะครับเราก็จะเอาใส่ถาดซิมแบบนี้แล้วก็ทำการสอดเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เอามาเสียบสายไฟนะครับแล้วก็เปิดคราวนี้เราก็จะเห็นไฟติดนะครับผมแล้วรอมันแป๊บหนึ่งระหว่างนี้เราก็มาเปิดแอปพลิเคชัน ASUS Router นะครับคราวนี้เราก็เลือก Set up a new router นะครับแล้วเราก็เลือกอันแรกคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดตัว Wi-Fi router เอาไว้นะครับมันจะหาเจอเองนะครับผมแล้วก็เลือกตัวที่เจอได้เลยคราวนี้มันก็จะเริ่มการติดต่อ connect ไปที่ Wi-Fi router เองนะครับผมโอเคระหว่างนี้เพื่อนๆก็จะเห็นไฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีขาวเนี่ยแสดงว่ามันรับสัญญาณ 4G ได้แล้วนะครับแล้วก็ความแรงของสัญญาณก็เต็มด้วยโอเคคราวนี้เราก็ต้องเปิด Wi-Fi ของเรานะครับผมเราก็ติดต่อไปที่ ASUS 90หลังจากที่มันติดต่อเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ซิมลงไปนะครับแล้วก็เลือกตรง Advanced Setting แล้วก็เลือกเป็น DHCP เขาก็จะให้เราตั้ง SSID สำหรับตัวนี้ผมก็ตั้งง่ายๆเป็น ASUS 2.4G แล้วก็ ASUS 5G นะครับคราวนี้เขาก็จะให้เราตั้ง username password สำหรับการเข้าไปจัดการเครื่องนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงนี้มันยังเป็นสีแดงอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าถูกแล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับตรงไฟที่เป็นลูกโลกตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วเราต้องเซฟหน้านี้เอาไว้ด้วยนะครับผมไม่งั้นเราลืมแน่นอนนะครับ finish เดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูกันนิดหนึ่งนะครับผมโอเคผมตอบไปที่ ASUS 5G แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองรันสปีดเทสดูนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับดูว่าตอนนี้จะได้เท่าไหร่ 4G plus ของ AS ตอนนี้ผมได้ 33.4 Mbit per sec กับ 15.3 Mbit per sec นะครับอินเทอร์เน็ตผมออกได้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าการตั้งค่าของมันเนี่ยง่ายมากเลยนะครับสำหรับการใช้แอปพลิเคชันคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเลือก Wi-Fi router แบบใส่ซิมได้สักตัวนึงเนี่ยเราควรจะดูตรงไหนบ้างปกติแล้วพวก Wi-Fi router แบบใส่ซิมได้นะครับก็จะเหมาะกับการเอาออกไปทำงานนอกสถานที่หรือว่านำไปใช้งานกับที่ห้องพักหรือว่าคอนโดที่พวกอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนเข้าไม่ถึงนะครับแล้วจะยิ่งเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่มีซิม Wi-Fi 4G ที่แพ็กเกจแบบอันลิมิตเพราะฉะนั้นข้อแรกที่เราควรต้องพิจารณาดูเลยนะครับก็คือการรองรับเครือข่ายของเราเตอร์ตัวนี้เพราะว่ามี Wi-Fi router ที่ใส่ซิมได้บางรุ่นที่เขาจะล็อกสัญญาณเครือข่ายเอาไว้โดยเฉพาะพวก Wi-Fi router ใส่ซิมที่เราซื้อพ่วงมากับพวกซิมการ์ดของผู้ให้บริการต่างๆนะครับผมผู้ให้บริการเจ้านั้นๆเขาก็จะล็อกคลื่นความถี่ของ router ตัวนั้นให้รองรับเฉพาะคลื่นความถี่ที่เจ้านั้นๆมีนะครับผมอย่างเช่นใช้ได้เฉพาะคลื่น 2,100 กับ 900 เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนซิมไปเป็นโปรที่ดีขึ้นหรือว่าใช้ไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนค่ายนะครับซิมใหม่ที่ได้มาก็จะใช้กับเราเตอร์ตัวเดิมไม่ได้เพราะว่าคลื่นไม่รองรับที่ผมเลือกตัวของ ASUS มานะครับเพราะว่าเขารองรับทุกคลื่นของทุกค่ายมือถือเลยนะครับผมสรุปง่ายๆก็คือใส่ซิมไหนของค่ายไหนก็ได้แล้วก็ข้อ2ก็คือการรองรับ 4G plusLTE Category 6นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตที่หน้าจอมือถือนะครับตรงที่เป็น Mobile Data ของเราเนี่ย
บางทีเนี่ยเราก็จะเห็นคำว่า 4G แล้วก็มีบวกอยู่ข้างหลังตรงนั้นจะเป็นตัวแสดงว่ามือถือเครื่องนั้นรองรับ 4G Plus หรือ 4G LTE Advanced นะครับซึ่งจุดเด่นของเราเตอร์ ASUS รุ่น 4G AX56 เขาก็รองรับเทคโนโลยี 4G Plus หรือว่า LTE Advanced เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเทคโนโลยี LTE Advanced นี้ก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยี LTE ล่าสุดนะครับที่ออกมาซึ่งดีกว่าทั้งความเร็วในการรับส่งข้อมูลแล้วก็ระยะทางของการใช้งานนะครับซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CA หรือว่า Carrier Aggregation ซึ่งเป็นการนำเอาคลื่นความถี่ที่ต่างกันหลายคลื่นมาทำงานร่วมกันอย่างเช่นคลื่น900กับคลื่น 1,800 เอามาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราเตอร์ของเรารองรับเทคโนโลยีอันนี้แล้วก็ผู้ให้บริการของซิมการ์ดของเรามีคลื่นอยู่ในมือหลากหลายคลื่นแล้วก็เราอยู่ในพื้นที่ที่รองรับเราเตอร์เครื่องนี้ก็จะสามารถทำความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G ได้สูงสุดถึง300เมกะบิตเปอร์เซกซึ่งก็จะเร็วกว่าเป็น2เท่าถ้าเกิดว่าเทียบกับเราเตอร์ใส่ซิมรุ่นอื่นๆในตลาดที่รองรับ 4G LTE Category 4ซึ่งความเร็วสูงสุดได้แค่150เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือถ้าเกิดว่าเราเสียบสายแลนไปที่พอร์ตแวนเนี่ยตัวเราเตอร์ตัวนี้ต้องควรกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ข้อนี้ผมก็คิดว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่า Wi-Fi router ใส่ซิมบางรุ่นไม่สามารถที่จะเอาสายแลนมาต่อแล้วก็กระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้เหมือนกับ router ปกตินะครับซึ่งก็จะทำให้การปรับเปลี่ยนการใช้งานเนี่ยทำได้ค่อนข้างลำบากนะครับผมซึ่ง Wi-Fi router ของ ASUS 4G AX56 เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับการทำงานเป็นแบบ router ปกติได้ด้วยนะครับโดยที่เอาสายแลนเนี่ยมาเชื่อมต่อกับพอร์ตแวนซึ่งเขาก็จะกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ออกมาได้เลยนะครับผมและอย่างที่ผมพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับการเลือกซื้อเราเตอร์สักตัวในยุคนี้เราควรจะเลือกเราเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi 6เอาไว้นะครับผมซึ่งเครื่องนี้ก็รองรับเป็น Wi-Fi 6อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับเขาสามารถที่จะทำความเร็วสูงสุดถึง 1,800 เมกะบิตเปอร์เซกซึ่งเร็วกว่า Wi-Fi 5ที่เร็ว 1,200 เมกะบิตเปอร์เซกถึง 1.5 เท่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี OFDMA แล้วก็ MIMO เวอร์ชันใหม่ซึ่งสามารถที่จะรองรับการใช้งานอุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง8อุปกรณ์ทั้งดาวน์โหลดทั้งอัปโหลดนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6ก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้กับเราเตอร์ตัวนี้ได้แบบปกตินะครับผมแค่มันอาจจะใช้บางฟีเจอร์ที่สำหรับ Wi-Fi 6ไม่ได้แค่นั้นเองคราวนี้เรารู้แล้วว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ทดสอบที่ห้องของผมที่ปราจีนบุรีเนี่ยได้เท่านี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปทดสอบที่กรุงเทพแล้วก็ระหว่างทางดูนะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สีลมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัว Wi-Fi router ที่เป็น 4G Plus เนี่ยจะให้ความเร็วได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดอยู่ที่125เมกะบิตเปอร์เซกอัปโหลดอยู่ที่ 60.8เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ใจกลางแหล่งวัยรุ่นเลยนะครับที่สยามสแควร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอินเทอร์เน็ตที่นี่เนี่ยที่ถือว่าน่าจะดีที่สุดนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สรุปว่าได้ 53.6 เมกะบิตเปอร์เซกสำหรับดาวน์โหลดแล้วก็ 8.15 สำหรับอัปโหลดนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับจากที่ผมทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่กรุงเทพที่สยามสีลมสยามพารากอนแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั้งอัปโหลดทั้งดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่แถวๆ30 40 50ถึง80 90แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปนอกเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันตรงถนนรังสิตนครนายกคลอง2นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสดูว่าจะได้แค่ไหนนะครับผมดาวน์โหลดได้ที่ 25.5 เมกะบิตเปอร์เซกกับอัปโหลดอยู่ที่ 3.12 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็ไหนๆผมมีอีกซิมหนึ่งที่มือถือเครื่องนี้เป็น AS เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบดูอันนี้ไม่ผ่านเราเตอร์นะครับเป็นที่มือถือเลยนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมแทบจะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ 4G แล้วก็ความหนาแน่นของคนใช้งานแล้วก็คุณภาพสัญญาณของพื้นที่นั้นๆ นะครับผมสรุปจากที่ใช้งานมาผมคิดว่าเป็น 4G Wi-Fi router ที่ให้สัญญาณที่เร็วแล้วก็เสถียรแล้วก็ไปใช้ได้ทุกที่เพราะว่ารองรับทุกคลื่นเครือข่ายเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการได้เทคโนโลยีใหม่ที่รองรับกับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi 6ด้วยซึ่งก็เรียกว่าเปลี่ยนครั้งเดียวก็รองรับเทคโนโลยีได้อีกหลายปีเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเราเตอร์ตัวนี้ก็ยังมีความสามารถที่น่าสนใจอย่างอื่นอย่างเช่นรองรับ AI Mesh ของ ASUS ซึ่งเขาก็สามารถที่จะเอาไปต่อกับอุปกรณ์ของ ASUS ที่รองรับ AI Mesh เช่นเดียวกันซึ่งก็จะทำให้สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทั้งบ้านโดยใช้ SSID ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วนอกจากนี้เร
เราเตอร์เครื่องนี้ก็ยังมี ASUS AI Protection Classic ซึ่งเราสามารถใช้ได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานโดยเทรนด์ไมโครซึ่งอัปเดตโดยอัตโนมัติเลยนะครับฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยป้องกันอุปกรณ์แล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตแล้วฟีเจอร์เด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ Parental Control ซึ่งเราสามารถที่จะดูกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของสมาชิกในครอบครัวได้ผ่านทางแดชบอร์ดนี้เลยนะครับซึ่งในแดชบอร์ดก็จะแสดงเวลาสูงสุดแล้วก็ประเภทของเนื้อหาที่เข้าดูอย่างชัดเจนซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่ากำหนดเวลาการห้ามการเข้าถึงแล้วก็รวมถึงการตั้งค่าตัวกรองเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าเว็บไซต์อันตรายได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเจ้า ASUS 4G AX56 เครื่องนี้นะครับผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบการรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ